สวัสดีครับผมฤทธิเดชชอยมนต์สินหรือว่าเขียดสมฤทธิ์ไฟที่เราซ้อมมากี่วันครับวันนี้ก็ซ้อมมาเดือนกว่าประมาณเท่าไหร่นะเดือนกว่าซ้อมอยู่ที่ค่ายเขียดสมฤทธิ์มีใครเป็นผู้ป้องซ้อมมาก่อนนี้ก็มีแสนรักครับก็เพชรทองกับเพื่อนพี่เพื่อนในค่ายเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้อายุ19สูงเท่าไหร่ตอนนี้สูง165น้ำหนักไปปล่อยเท่าไหร่ครับ59เรามวยสไตล์อะไรครับคือแล้ววันนี้เรามาเจอกับเจ้ายอดศิลาเคยต่อยกันมาล่าสุดเลยวันนั้นต่อยกันที่ทีปฐมเป็นไงบ้างวันนั้นก็ชนะชนะเข้ามาด้วยแล้วเขาเป็นมือจะตายเลยเขาฝีมือนะครับแต่ว่าวันนั้นเขาพลาดเดินอ๋อจังหวะเขามาชิงเดินหาเราเองเลยเข้าเหลี่ยมเลยแล้ววันนี้มาเจอครั้งที่2เหมือนมาล้างตากันเลยเนาะเดี๋ยวนี้วันนั้นต่อยกันเวท100วันนั้น120ครับ120วันนี้มาต่อย100เรา119เขา120ครับอ๋อชนะเข้ามาเขาเลยให้เราต่อปอนด์นึงมีผลมั้ยถ้าอย่างนี้ไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีนะวันนี้ไม่น่ามีปัญหาคิดว่าวันนี้เอาชนะก็คือกับไฟท์2ได้ไหมน่าชนะได้แล้วเมื่อกี้เหยียบตะช่างแล้วเป็นไง119เกินอยู่จุด3ก็เดี๋ยวยืดเส้นยืดสายนิดนึงไม่น่ามีปัญหาอะไรเนาะร่างกายตัวนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ก็เต็มร้อยอยู่แล้วสมบูรณ์แข็งแรงนะวันนี้ก็พร้อมเต็มที่ไฟท์นี้ได้คุมมากี่กิโลไฟท์นี้มา4โลต่อยมวยไทยของเราตอนนี้ทั้งหมดเท่าไหร่ละหลักตอนนี้ก็ประมาณ80ไฟได้เราคนจังหวัดบุรีรัมย์ฝากเชิญชวนแฟนคลับเรานี้หน่อยก็วันนี้ก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับวันนี้จะทำเต็มที่แน่นอนวันนี้ต่อยคู่ที่3ช่องทูนะวันนี้ขอน้องโชคดีขอบคุณครับผมยอดศิลาช่อง5พยัคฆ์ครับไฟเราซ้อมมากี่วันครับ3อาทิตย์ครับจะซ้อมอยู่ที่ค่ายช่อง5พยัคฆ์ก็อยู่ที่ช่อง5พยัคฆ์กันแล้วเนาะแล้วมีใครไปเป็นคู่ป้องซ้อมไฟนี้ก็มีพวกพี่หลวงคนนพเดชเบื้องเบื้องพี่ในค่ายเชียร์กันตอนนี้เราอายุเราสูงเท่าไหร่แล้วครับ169น้ำหนักไปปล่อยตอนนี้59เราเมื่อสไตล์อะไรครับฝีมือแล้ววันนี้เรามาเจอกับฤทธิเดชเคยต่อยกันไหมเคยครับกี่ครั้งอ่ะครั้งเดียวครับครั้งหนึ่งวันนั้นต่อยกันที่ตุ๊ปะเป็นไงบ้างแพ้คะแนนออกมาแพ้คะแนนเข้ามาเวทเท่าไหร่วันนั้นที่ต่อยกัน118.9เนี่ยแล้ววันนี้มา119-120เขาต่อยเราปอนด์นึงเอ้ยออกแพ้เข้ามาเขาเลยต่อยเราเลยได้เปรียบปอนด์นึงถ้าวันนี้มาเจอเขาเนี่ยเราวางเกมวางแผนยังไงวันที่แล้วก็ไปตามเกมเขาครับอ๋อคือไปหลุดตามเกมเขาเองแต่วันนี้ต้องคุมให้อยู่คุมมาในลูกเกมเรานะแล้วล่าสุดเราต่อยแว้นใครมาต่อยกันอ๋อเขาเนี่ยเลยวันนี้มาล้างตากันที่ลาดำเนินครับแล้วเมื่อกี้สอบหนักแล้วเป็นไงเกินหรือขาด120เนี่ยเกิน16ครับ16ก็คือเหมือนว่าวิ่งตอนเช้ายืดเส้นยืดสายร่างกายไฟนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาล้างตาเลยพร้อมมาชนะคืนนะไฟนี้คุมมากี่กิโลครับมา4กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราตอนนี้ประมาณ100กว่าไฟครับเราคนจังหวัดโคราชครับฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยก็ฝากคนแฟนคลับแล้วว่าพี่น้องนะครับว่าทุกคนทางบ้านก็วันนี้ช่วยเป็นกำลังใจผมด้วยครับก็วันนี้ก็เต็มที่ครับผมพร้อมมาชนะคืนนะแล้ววันนี้ต่อยคู่ที่3ช่องทูด้วยอ้าวนี่ขอให้โชคดีขอบคุณครับโอเค